Biodiversity มันก็คือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมันจะแบ่งเป็น3ระดับมันก็คือจะแบ่งเป็นระดับเจเนติกก่อนก็คือพันธุกรรมออร์แกนิซึมก็เป็นชนิดแล้วก็ ecological คือความหลากหลายทางชีวภาพก็ถ้าอย่างจากอันเนี้ยความหลากหลายของเจเนติกก็คือเกิดขึ้นภายในสัตว์ชนิดเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นชนิดก็เป็นของแบบสัตว์ต่างสปีชีส์กันแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพก็เป็นพวกแบบที่อยู่อาศัยของสัตว์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วก็เข้ามาตรง taxonomy ก็คือการจัดแยกจำแนกแล้วก็มันก็จะมี classification แล้วก็ nomenclature ซึ่งก็คือการเขียนชื่อทางวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องแล้วก็ identification มันก็จะมีแยกเป็น7ระดับอีกมีกายวิภาคการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสร้างเดือกน้ำร้อนลักษณะของเซลล์พวก physiology พันธุกรรมแล้วก็ biomolecule แล้วอันนี้มันก็จะมีหน่วยแยกเล็กๆของสัตว์ต่างๆเป็นระดับต่างๆว่ามันแยกยังไงแล้วต่างจากนั้นก็มีแล้วต่อจากนั้นก็มีเรื่อง nomenclature อีกก็คือการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่อยู่คนละที่คนละสถานที่ชื่อมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอย่างเช่นต้นเมเปิลอันนี้มันก็มีชื่อว่า River Silver Water and Soft Maple ทั้งที่พอมันเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์มันก็ชื่อเหมือนกันหมดเลยก็คือ Acer อะไรเนี่ยแล้วพอเข้ามาใน Scientific Name ก็ถ้าเวลาจะเขียนชื่อ Scientific Name ชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็ถ้าจะทำเป็นอักษรเอียงก็คือเอียงไปเลยหรือไม่ก็ถ้าจะขีดเส้นใต้เดี๋ยวก็ขีดไปเลยไม่อย่าทำเป็นเอียงอย่าทำเป็นตัวอักษรเอียงแบบอิตาลิกแล้วมีขีดเส้นใต้ด้วยคือก็คือแค่เอียงอย่างเดียวถ้าจะทำก็คือเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยแล้วก็ถ้าเขียนในบทความเขียนไปแล้วรอบนึงเขียนชื่อเต็มๆไปแล้วรอบนึงก็สามารถย่อตัวอักษรข้างหน้าได้เลยอย่างเช่นอันเนี้ยตัว A เขาก็ย่อแค่ตัว A แต่ตรงข้างหลังอะเราไม่สามารถย่อได้แล้วก็กฎเดิมก็คือถ้าจะเอียงก็เอียงไปเลยถ้าจะมีเส้นขีดเส้นใต้ก็ขีดเส้นใต้ไปเลยไม่ทำทั้ง2อย่างคือเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สมมุติมีคนตั้งชื่อพวก scientific name แบบเป็นสิ่งเดียวกันแต่อยู่คนละที่แล้วคนไหนตั้งก่อนก็ใช้ชื่อนั้นชื่อแรกนั้นเป็นชื่อที่มันใช้ไปเลยไม่เอาชื่ออีกชื่อที่2ที่เขาเพิ่งมาใหม่แล้วก็ส่วนมาแล้วก็ชื่อข้างหลังอะไอตรงเนี้ยมันเอามาจากชื่อคนใน scientific name อะชื่อคนที่หาเจอเป็นคนที่ตั้งชื่อสัตว์ไม่ใช่หรือชื่อพืชของ scientific name ชื่อทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มี dichotomous p คือแบบวินิจฉัยชื่อต่างๆของชื่อชนิดนั้นว่ามันมาจากไหนมันก็ต้องดูว่าแบบสัตว์เป็นแบบกระดูกมีกระดูกสันหลังไหมหรือว่าไม่มีก็หาลักษณะต่างๆมาแยกเช่นมีขนปกคลุมหรือว่าไม่มีขนปกคลุมเช่นอันนี้ก็มีเป็นขนนกไอพวกเนี้ย feather หรือว่าเป็น dry skin ผิวแห้งหรือว่าแบบผิวแบบชื้นชื้นเป็นปลาหรือเป็นแบบมีอย่างนั้นแล้วก็เข้ามาต่อเรื่องไวรัสก็จะมีอันนี้ส่วนเป็นอนุภาคที่ทำให้เกิดโรคถ้าไม่มีเซลล์โฮสต์ไวรัสก็ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้เพราะฉะนั้นถ้าการเพิ่มจำนวนของไวรัสก็คือต้องมีเซลล์โฮสต์แล้วก็พอเข้ามาเรื่องไลฟ์ไซเคิลของแบคทีเรียไวรัสมาต่อตรงนี้เลยดีกว่าเราข้ามมาตรงนี้ไม่ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นไอไลติกเซอร์เคิลไซเคิลก็คือไวรัสจะออกจากตัวโฮสต์แล้วทำให้โฮสต์ตายแต่ถ้าไลโซจีนิกหรือว่าอันเนี้ยอันเบอร์2ตรงเนี้ยมันจะทำให้โฮสต์ยังไม่ตายแล้วก็โฮสต์ก็มีการแบ่งตัวเพิ่มของโฮสต์แต่สุดท้ายพอโฮสต์แบ่งตัวเพิ่มโฮสต์ก็กลายเป็นไลติกเซอร์เคิลจากไลโซเจนิกกลายเป็นไลติกกลับมาเป็นไลติกเหมือนเดิมแล้วจากนั้นเพราะฉะนั้นมันก็สุดท้ายโฮสต์ก็ตายอยู่ดีจากอันที่เป็นไลโซเจนิกแล้วก็กลับมาไลติกไซเคิลแล้วก็ไวรอยด์ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคในพืชอย่างเช่น pathogenic agent นี่มันมาจาก RNA ที่ไม่มีโปรตีนแล้วก็ทำให้เกิดโรคในมันฝรั่งก็ได้มะเขือเทศหรือแตงกวาอันนี้ก็เป็นอนุภาคที่ทำให้เกิดโรคเหมือนกันทำให้เกิดโรคในวัวได้
แล้วก็นั่นแหละแค่นี้ก่อนของคลิปนี้